ไม่เป็นเรื่องหรอกนอกจากนั้นแล้วระบอบเผด็จการยังนิยมใช้อิทธิพลสร้างความหวาดกลัวปกปู่ข่มเหงแนวทางเดียวที่จะทำให้ประเทศของเราไปสู่ความสงบเรียบร้อยครับเผด็จการไม่มีทางทำให้ประเทศสงบเรียบร้อยได้แน่นอนจริงไหมครับพวกเราฉะนั้นนะครับเพราะว่าการได้มาซึ่งอำนาจนะครับโดยผ่านการเลือกตั้งเนี่ยเป็นแนวทางสันติวิธีที่ดีที่สุดนะครับย่อมไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงใดๆนะครับไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อทำให้ประชาชนนะครับได้ผู้นำที่ต้องการนะครับไม่ใช่ผู้นำที่ยัดเยียดมาให้เรานะครับและยังบังคับให้เราเนี่ยนะนอกจากยัดเยียดผู้นำให้เราแล้วยังบังคับให้เราต้องเคารพอีกด้วยซ้ำให้เราต้องรักผู้นำสร้างความรำคาญเมื่อวานนี้ผบ.ทบ.พูดเอาไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วกล่าวหาว่านะยิ่งพูดเราก็จะยิ่งเห็นความโกรธเว้ยที่เราทุกคนต่างก็รู้ดีนะอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเพราะเราถูกปิดกั้นการแสดงออกบ้านเรือนจึงไม่เกิดการพัฒนารบกวนกลับไปที่เดิมแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านคะหนูขออนุญาตเดินเฉยๆได้ไหมคะพวกเราไม่ต้องใช้เสียงแล้วเดินอย่างสงบมาไหว้พระนุ่นเอางั้นเราเดินไปไหว้พระนุ่นเราห้ามใช้เสียงเอาครับงั้นเอางั้นงั้นเดี๋ยวอยู่เพราะว่าทำเนี่ยขอร้องมาเอาครับงั้นอยู่งั้นอยู่ใจเราจะทำให้เดือดร้อนเดี๋ยวอยู่บนฟุตบาทแป๊บเดียวขออนุญาตรายงานผู้ชาทราบก่อนครับใช่ค่ะใช่ค่ะขออนุญาตเพราะว่าเราเดินไปไหว้พระนุ่นเราเดินไปแล้วนะเราไม่ได้ไปเดินหาเสียงเราไม่ไปเดินทำประเด็นการเพราะฉะนั้นต้องเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยห้ามใช้เสียงไม่ดีต้องเชื่อท่านต่อไปท่านจะได้ช่วยเราค่ะเราไปยืนถ่ายรูปเลย
ครับขอบคุณครับเชิญกลับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่กลับได้ไหมคะ15ต่อไม่ได้แล้วครับครับกินข้าวไม่ได้เดิน